ผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสวัสดีครับผมป้าย Audio City ครับครับคุณนัทวันนี้เราจะมารีวิวอะไรครับวันนี้ครับจะมารีวิวตัวนี้เลยครับที่อยู่กับเราตรงนี้เป็นลำโพง Party Box ครับจากแบรนด์ AJ ครับรุ่นนี้รุ่น HS-807 ครับผมเป็นลำโพง Party Box แล้วก็มีไฟวงล้อวิ่งข้างหน้าคือรูปร่างเนี่ยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาดีอยู่แล้วนะครับผมสำหรับรูปร่างแบบนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นปาร์ตี้บ็อกซ์เนี่ยก็คือเป็นทรงกระบอกใช่ครับทรงแบบตั้งตรงแบบนี้แต่ตั้งแนวนอนก็ได้นะใช่ครับเพราะว่าตั้งแนวนอนได้เพราะว่าเขาให้นี่มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจุกยางสีส้มเวลาวางกับพื้นใช่เวลาวางนอนได้ใช่เพื่อเปลี่ยนแนวกระจายเสียงแล้วก็จุดเด่นเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าตัวนี้เป็นตัวนี้จะเป็นมีไฟอยู่ด้านหน้าใช่แล้วก็มีแบตในตัวด้วยคือใช้งานได้สูงสุดเนี่ยถ้าเปิดดังๆเลยเห็นทาง AJK มาว่าได้ถึงสุดถึง5ชั่วโมงถ้าเปิดดังๆตลอดเวลาใช่แต่ถ้าสมมติไม่ดังมากคือเปิดคอหรือว่าฟังเพลงปกติเนี่ยได้ถึง7ชั่วโมงแล้วก็ชาร์จไปด้วยเปิดเล่นไปด้วยอันนี้ก็ได้เหมือนกันสำหรับสเปคเนี่ยก็เป็นลำโพง500วัตต์นะครับก็จะประกอบด้วยลำโพงวูฟเฟอร์8นิ้วเลย2ดอกครับแล้วก็เป็นลำโพงทวิตเตอร์3นิ้ว2ดอกอันนี้ก็สามารถเรคคอร์ดเสียงได้ SD card USB ได้ครับรองรับเยอะเลยครับผม USB SD card วิทยุ FM แล้วก็มีพวกไมค์อินกีตาร์ไลน์อินก็ได้ใช่พิเศษอีกอย่างหนึ่งสำหรับตัวนี้นะครับสามารถต่อได้ทั้งทีวีนะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad iPhone ได้หมดเลยแล้วก็มีช่องเสียบ iPad เหมือนกันนะครับผมอยู่ด้านบนอีกอย่างหนึ่งคือผมชอบมากๆในตัวนี้ก็คือเป็น True Wireless Stereo ใช่สามารถลิงก์กันได้นะซื้อ2ตัวเนี่ยแล้วก็ลิงก์กันได้เลยราคาเนี่ยถูกด้วยราคาไม่ถึงหมื่นเดี๋ยวลองวางแนวนอนให้ท่านชมดูน้ำหนักเนี่ยก็ระดับนึงนะครับไม่ถึงกับหนักมากแต่ว่าตัวเนี้ยคือไม่มีล้อลากกับที่จุงไม่มีคันชักแบบใช่คันชักจุงแต่ว่ามีที่ยกให้ทั้ง2ฝั่งนะครับบนหัวกับข้างล่างแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ผมชอบคือด้านหน้าเขามีหน้าจอ LCD ใช่ที่บอกสถานะต่างๆเวลาเราปรับก็คือเขามีบอกหมดเราไม่ต้องห่วงว่าเราใช้โหมดอะไรอยู่นะครับผมเพราะว่าเขามีตรงนี้บอกนะครับเป็นหน้าจอของเขาบอกทุกอย่างก็คือสมมติเราหมุนวอลลุ่มมันก็ขึ้นวอลลุ่มเป็นดิจิตอลขึ้นมาใช่มันเป็นดิจิตอลขึ้นมาเลยครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของเขาเหมือนกันนะครับใช่เอาต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันด้านบนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวไปฟังตัวอย่างเสียงกันด้วยใช่ครับโอเคไปชมกันเลยสำหรับในส่วนของด้านบนของลำโพง AJ-HS-807 นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่ไว้รองรับไมโครโฟนแล้วก็กีตาร์นะครับหรือว่าจะเสียบเป็นไมโครโฟน2ช่องก็ได้นะครับถัดมาก็จะเป็นไลน์อินกับไลน์เอาท์ครับเป็นช่องขนาด 3.5 ครับแล้วก็จะมีการรองรับ SD card แล้วก็ USB สำหรับนำไฟล์เพลงต่างๆมาอินพุตได้ด้วยครับถัดมาทางด้านซ้ายครับจะมีปุ่มเขียนว่า Mega Bass ครับอันนี้เป็นการ Boost Bass ขึ้นมานะครับก็จะทำให้เสียงเบสเนี่ยมี Impact ที่มากขึ้นครับช่วยเพิ่มพลังย่านเบสได้แล้วก็มีปุ่ม Record แล้วก็เป็นฟังก์ชัน My Priority ครับสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเมนูของ LED ครับไว้ปรับชนิดของไฟด้านหน้าว่าจะให้ไฟเนี่ยเป็นแบบไหนครับปุ่มนี้ครับจะอยู่ตรงกลางอันนี้จะเหมือนจ็อกวิวของ DJ ครับที่ใช้เลื่อนได้แต่จริงเขาจะเป็นการปรับปุ่มฟังก์ชันเช่นฟังก์ชันวอลลุ่มระดับเสียงของวอลลุ่มนะครับแล้วก็ระดับเสียงของ Echo หรือ Input ต่างๆเนี่ยแล้วก็สามารถกดแล้วก็หมุนได้เลยสำหรับด้านขวาครับอันนี้จะเป็นโหมด True Wireless Stereo นะครับก็ใช้สำหรับการจับคู่บลูทูธหรือใช้ในการลิงก์ลำโพงกันนะครับถัดลงมาล่างๆเนี่ยก็จะเป็นโหมดการเล่นเพลงครับคืออันนี้เป็น Previous นะครับก็คือเพลงที่เล่นมาแล้วหรือจะ Next เพื่อเล่นเพลงถัดไปก็ได้ครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มควบปุ่มการเล่นเพลงแล้วก็หยุดเพลงครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันของเจ้าตัวนี้กันครับว่าปุ่มเนี้ยเราจะสามารถกดเข้าไปปรับอะไรได้บ้างครับไปชมกันเลยครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการปรับฟังก์ชันของเขานะครับว่าปุ่มด้านบนเนี่ยเขาจะสามารถกดเข้าไปปรับอะไรได้บ้างครับคือปุ่มตรงกลางด้านบนตรงนี้ที่เหมือนจ็อกวิวนะครับเวลาเรากดเข้าไปเนี่ย1ครั้งนะครับก็จะเป็น 1U ครับถ้าเขาขึ้น 1U แบบนี้ก็คือการปรับระดับความดังของลำโพงครับอันนี้คือระดับความดังของลำโพงนะครับปรับได้สูงสุดถึง16เลย15 16นะครับประมาณนี้แล้วถ้าเรากดต่อไปเนี่ย
เขาจะขึ้นว่า 1T อันนี้เป็นการปรับย่านแหลมของลำโพงครับ T เนี่ยก็น่าจะมาจาก Triple นะครับก็คือถ้าเราหมุนเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มย่านแหลมของลำโพงครับปรับได้ถึง7ระดับนะครับแล้วก็ลบลงมาได้ถึง7ระดับเหมือนกันนะครับนี่ปรับไปที่0ก่อนครับต่อไปครับ 1B ครับอันนี้เป็นเสียงทุ้มครับการปรับระดับเสียงทุ้มก็ปรับระดับได้เหมือนกันครับบวกขึ้นไป7หรือจะลบลงมา7ก็ได้ครับอันนี้ก็คือปรับเสียงทุ้มหรือเบสนั่นเองถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น OU อันนี้เป็นความดังของวอลลุ่มไมโครโฟนครับอันนี้ก็จะปรับได้ถึง16ระดับเลยครับถ้าเราไว้ที่0นี่ก็คือปิดนะครับต่อไปครับเป็น EC อันนี้เป็นระดับ Effect Echo ครับก็จะสามารถปรับได้เหมือนกันปรับได้ถึง15ระดับครับหรือจะปิดไว้ก็ได้ที่0นะครับถัดจาก Echo ครับจะเป็น G โหมด G นี่คือความดังของ Channel กีตาร์ครับเวลาเรานำ Input กีตาร์เนี่ยมาเสียบช่องของกีตาร์นะครับแล้วก็กดเข้ามาหน้านี้แล้วก็หมุนวอลลุ่มได้เลยครับนี่ครับเป็นการปรับความดังของกีตาร์ครับก็ปรับได้15ระดับเหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับลำโพง Party Box AJ-SS807 ตัวนี้นะครับก็จะมีรีโมทคอนโทรลให้เราด้วยนะครับสำหรับควบคุมระยะไกลได้ง่ายๆเลยครับสำหรับด้านหลังของตัวนี้นะครับก็จะมีอย่างแรกเลยครับตรงนี้เป็นช่องสำหรับเสียบสาย power หรือปลั๊กไฟ AC ของเรานั่นเองแล้วก็จะมี input แบบ RCA ให้เราด้วยนะครับตรงนี้ก็คือรองรับสัญญาณมาจากโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรือว่าทีวีก็ได้ครับแล้วก็มี output แบบ RCA ให้เราด้วยถัดมาตรงนี้ครับก็จะเป็นสาย optical อันนี้ก็คือทีวีของใครเนี่ยมีช่องรองรับ optical นะครับก็สามารถมาเชื่อมต่อกับลำโพงตัวนี้ได้เลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม power ครับไป on off ลำโพงครับผมโอเคครับผมก็ได้ฟังเสียงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมแถมให้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบไมค์แล้วก็พูดให้ดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองเสียงไมค์กันดูครับผมผมใช้เป็นไมค์สายนะครับใช้แจ็คโฟนเสียบเข้าไปที่คำว่าไมค์อินนะครับสวัสดีครับจะมีเอฟเฟกต์เสียงเอ็กโคให้ด้วยใช่แต่เราก็เข้าไปปิดได้นะครับเอฟเฟกต์เอ็กโคเนี่ยมีให้ถึง15ระดับให้เลือกเลยใช่ๆเข้าไปเลือกปรับได้ว่าเราอยากจะให้มันสะท้อนเยอะสะท้อนน้อยหรือดังมากดังน้อยเนี่ยปรับได้เหมือนกันเดี๋ยวผมให้คุณปรับปิดเอ็กโคให้ผมปิดเอ็กโคนะครับก็คือไอ้ปุ่มกลมๆข้างบนเนี่ยที่บอกไปข้างต้นที่แนะนำให้ใช่ครับเวลาเรากดลงไปเนี่ยมันจะเป็นการเลือกโหมดการปรับครับแล้วก็ดูที่หน้าจอว่าเขาขึ้นว่าอะไรสำหรับการปรับ Echo เนี่ยเรากดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นว่า EC ครับแล้วเราก็ลดระดับลงมาตอนนี้มันอยู่ที่ระดับ15ผมก็จะลดลงมาเหลือ0ก่อนปิดหายแล้วนี่คือปิด Echo ใช่แล้วก็มีพิเศษอีกอย่างนึงที่ดีสำหรับคนที่เอาไปออกอีเวนต์หรือว่าเอาไปใช้ในงานพูดออกบูธครับอะไรอย่างนี้แล้วเปิดเพลงไปด้วยพูดไปด้วยเนี่ยเขาก็มีฟังก์ชันอีกอย่างนึงก็คือฟังก์ชันอะไรครับคุณนัทเป็นไมค์ไพรออริตี้ครับก็คือถ้าเกิดมีเสียงพูดเข้าไปที่ไมค์เนี่ยเสียงดนตรีเขาก็จะลดให้เราอัตโนมัติเลยใช่จะเฟดเองใช่เพื่อให้เสียงพูดเนี่ยเด่นขึ้นมาใช่ใช่สำหรับใครนะครับที่อยากได้ตัวนี้นะครับก็สแกน QR code ด้านล่างหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อสั่งซื้อกับเราหรือว่าเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ audiocity.co.th นะครับผมใครที่อยากทดลองตัวจริงฟังเสียงตัวจริงมาลองเล่นได้นะครับที่โชว์รูม Audio City ซอยสายไหม85นะครับแล้วก็เป็นที่สาขา CDC เรียบด่วนรามอินทราครับครับสำหรับใครนะครับที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็ยืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวัยรุ่น